ここより弱滅の時。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสำรวจเส้นทางอันตรายใน EP ที่4กันแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตรงส่วนของคนที่ดาเมจไม่พอมีปัญหาแน่นอนในทุกๆครั้งเนี่ยครับถ้าสมมุติมอนเตอร์ยังอยู่นะทุกๆ8วินาทีศัตรูผู้ติดตามแต่ละตัวนะครับจะทำให้มอนเตอร์อีลิทซึ่งมีบัฟของด่านเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตนะครับฟื้นฟูกลับเข้ามา 10% เลยนะแล้วก็เพิ่มความต้านทานทางกายภาพและท่าทั้งหมดนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่หนักมากแต่ถามว่ามีวิธีแก้ไหมคำตอบคือมีในบัฟด่านนะครับตรงส่วนของบัฟด่านเนี่ยถ้า4คนเราจะได้บัฟเคสความชำนาญท่าเพิ่มขึ้น 160%ถ้า8คนกับ12คนเนี่ยจะเกี่ยวกับตรงส่วนของปฏิกิริยาธาตุไม้เป็นหลัก8คนทำให้เกิดการลดต้านทานธาตุทั้งหมด 35% นะครับ6วินาทีแล้วก็กรณี12คนเนี่ยจะทำให้เกิดคลื่นกระแทกนะครับซึ่งมีคูลดาวน์อยู่ที่3วิทีนี้ในเคสของตัวละครที่เราไปเจอเนี่ยชุดแรกไม่ค่อยมีอะไรหลักๆก็คือล้างเกาะฝั่งของตัวอมิสเบทให้ได้นะครับเป็นไปโรนะแล้วก็เอาน้ำไปล้างได้เหมือนกันชุด2นี่เป็นฝั่งของพวกลูนกาดนะครับอันนี้ก็ยังชิลอยู่แต่ชุด3เนี่ยเป็นชุดของเห็ดนะครับซึ่งชุดเห็ดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ข้อนึงคือมันดันมีมอนที่บินได้บวกกับฝั่งของตัวน้องเห็ดเนี่ยมีตัวเห็ดซึ่งก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับด้วยความที่บัฟด่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน้นปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องของไม้ถ้าสมมุติเป็นไปได้ด่านสุดท้ายก็เล่นเป็นฝั่งของตัวเบอร์เจียนก็ดีนะครับก็เคสนี้ก็โทมัสเบอร์เจียนได้นะฮะมีเกาะด้วยเนาะโอเคทีนี้ในเคสของผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นในฝั่งของทีมเซเซอร์ก่อนในด่านแรกนะฮะสาเหตุคือมีทีมอยู่แค่นี้แต่จริงๆก็ด่านแรกยังเล่นอะไรก็ได้อยู่นะครับไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เหมือนเดิมนะฮะโผล่มาเราก็เซตติ้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ชนเข้าไปเลยแล้วก็จัดการทำการใช้สกิลอัลติเมทของเย่หลานแล้วปาอัลติเมทสู่โค้ดนะครับแป๊บเดียวก็ไปแล้วเข้าชุด2นะครับชุด2นี่เราจะเจอเป็นฝั่งของตัวอบิสเมทด้วยแนะนำอยู่ข้อนึงนะครับในการเล่นด่านนี้คือพยายามโฟกัสฆ่าให้ได้สักตัวก่อนนะไม่งั้นมันจะฮิวเลือดกันเองนะครับต้องระวังตรงนี้โอเคมากระจายนิดนึงแล้วก็อัลติเมทครับตามด้วยอัลติเมทของฝั่งสุโคสไปเดี๋ยวเราเล่นฆ่าหน่อยนะครับเหลือประมาณนาทีนะโอเคเหมือนเดิมเลยวนลูปตีไปก่อนนะครับเอาตัวที่ตีเร็วๆตีออกไปก่อนแล้วก็ตรงนี้สุโคสเขาทำกระจายเขาเริ่มฮิวเลือดกันแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตรงส่วนของตัวลมนี่แหละทำการกระจายแล้วก็ใส่สีอันนี้ผมใส่สีลมมานะครับเป็นสีลมเก่าก็จะช่วยลดต้านทานของมอนได้ในระดับหนึ่งนะนิดนึงโอเคนิดเดียวครับนิดเดียวเรียบร้อยไปต่อนะครับทีนี้สำหรับด่าน2เนี่ยครับเราก็จะเริ่มได้บัฟในเคสของชุด2แล้วนะเป็นเรื่องของการที่ลดต้านทานนะฮะผมก็จะเล่นเป็นในเคสของตัวทีมไฮเปอร์บูมปกติที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นชุดนี้ชุดเดิมเลยนิมอนเนี่ยก็จะเป็นตระกูลลูนนะไม่ยากไม่ยากอันนี้เราสามารถเล่นได้หลากหลายเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูนพวกนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ที่ดวงตาใช่ไหมถ้าสมมติเราทุบได้ก็สบายๆครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ยังชิวๆอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะเท่าที่ผมลองเล่นดูอาจจะด้วยความที่เป็นมอนที่คุ้นเคยด้วยแหละแล้วมันไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของการรีเควสเรื่องไขแปลกๆนะครับเอามาตรงนี้เดี๋ยวต้องระวังกันนิดนึงมีตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมพยายามสอยตัวเล็กก่อนมาโอเคเขามันอยู่ติดๆกันพอดีงั้นเราชิวเลยนิดนึงนะครับอะไรอ๋อโอเค achievement ครับ achievement ตกใจเลยตะกี้ไม่เป็นไรครับไปชุด3นะครับมี3ตัวตรงนะเดี๋ยวผมหาตัวนี้ก่อนคาบาคิโนอิคาซุชฮึ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 
มาขอสอยไปก่อนนะครับสอยลูกน้องไป10วินาทีโดยประมาณเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับทีนี้ชุดสุดท้ายเนี่ยครับผมจะเล่นเป็นทีม National ซึ่งเป็นฝั่งของชาย Nation จะบอกเลยว่าถ้าสมมุติดาเมจไม่พอนี้ไม่แนะนำให้เล่นนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราเล่นฝั่งของคาซิฮะไปด้วยเนาะก็จะรวบมอนได้ง่ายอยู่ไปตรงจุดนี้เนี่ยผมลองเทสแล้วว่าดาเมจพอนะครับเลยกล้าเล่นนะแต่จริงๆถ้าสมมุติแบบไม่ไหวจริงๆนี่เก็บทีมธาตุไม้ไว้ดับสุดท้ายเลยนะครับจะดีสุดนะนี่เราก็จัดการทำการกระจายธาตุไปแน่นอนนะครับคาซิฮะผมใส่ทีลมอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นตรงนี้เดี๋ยวต้องเริ่มระวังกันนิดนึงมันจะมีมอนที่เป็นตัวส่วนของตัวดอกไม้อะฮะออกมาด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับปัญหาเดิมๆถ้าสมมุติมันห่างเกินแล้วเสร็จปุ๊บมันไม่ทันนี่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะเขียนไปเลยเราก็จัดการไปนะครับยังไงดาเมจก็เกินอยู่แล้วแหละทีมเนี้ยนิดนึงปาดเห็ดแตกไปก่อนนะครับจะเป็นเห็ดเจ้าปัญหาเจ้าเดิมเจ้าเก่าดูดมานี่ชายผมนี่ตะกี้ใช้อัลติเมทนานไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยมาชุดน่าจะชุดท้ายแล้วโอเคชุดท้ายครับอ่ะโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนไปขึ้นชุดใหม่ครับรวบมาก่อน10วินาทีสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับประมาณนี้นะสำหรับในวันนี้อ่ะอันนี้เนี่ยผมฮินท์ให้สำหรับเห็ดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่มีประเด็นเกี่ยวกับธาตุไฟกับธาตุไฟฟ้านะครับถ้ากรณีเขาโดนไฟฟ้าไปเนี่ยหลักๆคือจะทำให้เขาโดนกระตุ้นซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเท่าที่สังเกตดูนะแล้วก็ฝั่งของไฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นนะฮะมันจะเหมือนแบบช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาเขาเคลื่อนที่อะไรพวกนี้ครับก็ถึงแนะนำให้เล่นเป็นฝั่งของตัวโทมาครับก็คือทีมเมอร์เจียนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ของเคสผมเนี่ยผมก็เอาชายเนชั่นเอามาเล่นนะครับเพราะว่ามีตัวไฟอยู่ในนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้ไปว่ากันในส่วนของเคสของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นี่ก็เหมือนเดิมเลยอยู่ที่80 Primal Gem นะฮะตามมาตรฐานของกิจนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ